บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนมวลการสรรเสริญทั้งหลายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์พระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดขอสรรเสริญสดีแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร็อบบิชรอฮลีซอดรีวะยัสซิรีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่เคารพที่อยู่ที่สนามกีฬาหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยตลอดจนท่านผู้ชมทั่วประเทศที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านยาตีมทีวีที่รักทุกท่านครับอีกไม่กี่วินาทีบนเวทีแห่งนี้จะมีนายตำรวจมุสลิมที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติบัดนี้เนี่ยไม่ใช่ร้อยล้านวิวแล้วนะครับบัดนี้เนี่ยกลายเป็นพันล้านวิวไปแล้วนั่นก็หมายความว่ามีคนเข้าไปชมคลิปนี้เนี่ยจากทั่วโลกพันล้านวิวแล้วก็ชื่นชมว่าวันนี้ตำรวจไทยเนี่ยมีความเฟรนลี่มีความดีที่ทำให้เกิดความประทับใจแล้ววันนี้เข้ามาอยู่ในงานกับเราครับเดี๋ยวเราจะได้พบปะพูดคุยกับบังดาบอนิรุธมะลีครับแต่ตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าเก้าอี้ทางด้านหน้านี้เนี่ยนะครับใครที่ยังไม่มารีบจับจองเดี๋ยวจะเต็มซะก่อนนะครับก็อยากจะบอกท่านทั้งหลายว่ายังมีเก้าอี้พอให้ได้นั่งอยู่ตอนนี้ทางด้านหน้านี้แล้วเดี๋ยวจะเชิญให้ท่านผู้ชมทั้งหลายได้พบกับดาบตำรวจอนิรุธมะลีนะครับเป็นนายตำรวจมุสลิมที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติวันนี้มีคนเข้าไปดูในโลกของโซเชียลมีเดียโลกของออนไลน์เป็นพันล้านวิวแล้วครับจากการที่เข้าไปกอดคนร้ายที่ถือมีดสั้นคิดที่จะจ้วงแทงบังดาบอนิรุธแต่วิธีการที่บังดาบอนิรุธเขาใช้เนี่ยน่าสนใจมากครับเหตุการณ์นี้เกิดในช่วงรอมฎอนที่ผ่านมานี้เองซึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยนะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องได้มาพบแล้วก็มาชมกิจกรรมที่เราถือว่าเป็นความเฟรนลี่เป็นมิตรเป็นกันเองที่เกิดขึ้นกับนายตำรวจมุสลิมคนหนึ่งครับขอแนะนำพี่น้องได้พบกับหัวหน้างานสืบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางครับดาบตำรวจอนิรุธมาลีครับขอเชิญครับ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 อาชาอัลลอฮ์วันนี้ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยจะเรียกว่าเป็นคนที่คนในโลกส่วนใหญ่เห็นเป็นยังไงบ้างครับชีวิตตอนนี้เปลี่ยนไปไหมครับบางดาบครับผมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะไม่มีเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับบางช่วยกรุณาแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วก็ปัจจุบันนี้ทำงานอยู่ที่ไหนครับเชิญครับครับผมดาบตำรวจอนิรุธมะลีสุเลมานบินอะฮัมมัดมะลีนะฮะเป็นผู้บังคับหมู่งานสืบสวนสนห้วยขวางทำงานเกี่ยวสืบสวนจับกุมทุกเรื่องที่เป็นความผิดทางอาญาและพรบต่างๆครับก็คือเป็นสายสืบใช่ครับร่างกายใหญ่โตนะ ดูท่าน่าจะแบบเป็นคนผงผางดุดันนะจริงๆครับใครๆก็รู้ครับคือถ้าพูดถึงบังมานนี่เป็นไงเพื่อนจะรู้จักกันว่าไงก็บังรุดครับฮะเขาเรียกบังรุดถ้าแถวนี้ป๋าฟีนหรือว่าป๋ายีรูนนี่เรียกผมมารุตบังมารุตเอาบังมารุตครับหน้ารามนะห้าสามนะสนิทกับแกทำไมเพื่อนๆจะบอกพอพูดถึงบังมารุตเนี่ยเป็นตัวเปิดเลยฮะหรือว่าไงฮะตำนองนั้นโอ้โหตัวเปิดนี่หมายถึงว่าถ้าไปมีเรื่องอะไรกันเนี่ยคนนี้คือตัวเปิดเลยนะฮะไม่ใช่เปิดแนบฮะไม่มีเรื่องเวลาทำงานผมจะเข้าก่อนเลยเพราะผมไม่ก็มาเราไม่ต้องมานั่งบูชาอะไรนะเรายาเก่นอย่างเดียวเราตะวักันอย่างเดียวหมายถึงว่ากำลังจะเผชิญเหตุเนี่ยวิธีการของบางมารุตเนี่ยทำยังไงฮะก็ตะวักันละล็อกก่อนเลยแล้วคนอื่นเขาทำไงกันคนอื่นก็ข้างๆผมแหละก็มีบางคนก็กล้าก็มีคนไม่กล้าก็ถอยไปไอเราไม่กลัวอะไรอยู่แล้ว
ตะวักกันต่ออัลลอฮ์ใช่หลักตะวักกันก็คือการมอบหมายตัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกต้องมันควรเป็นอย่างนั้นครับเวลาเราทำอะไรสักอย่างหรือว่าอะไรที่มันเสี่ยงแล้วคิดว่าเสี่ยงนะผมทุกครั้งแม้กระทั่งขึ้นรถผมเป็นคนบิ๊กผมเป็นไบค์เกอร์เห็นเป็นหนุ่มฮาร์เลย์ด้วยฮะผมไปขี่ฮาร์เลย์ไปผมก็ก่อนจะขึ้นก็ตะวักกันก่อนก่อนทำงานหรือว่าเข้าประชวรเหตุเนี่ยผมจะตะวักกันทุกครั้ง7วันในรอบสัปดาห์ในชีวิตมีบู๊กี่ครั้งมันบ่อยแล้วแต่สถานการณ์ครับเพราะงานสืบสวนมันต้องเจอตลอดบางทีนั่งอยู่อ่ะมีงานเข้ามาจับยาเสพติดมั่งอะไรมั่งแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์เราไม่ได้เป็นอะไรไม่เป็นไรนะครับไม่เคยเป็นอะไรสักครั้งเดียวไหมหรือว่าไงคือสมัยก่อนที่ไม่นั่นก็มีเจ็บในมืออะไรเนี่ยปวดเข่าอะไรล้มครับก็มีผ่าหัวเข่ามาแล้วใส่เหล็กมาโดดจับยาที่หลังนั้นตอนนั้นไม่คิดเพราะวัยรุ่นบู๊นะครับไม่ค่อยมีเรื่องศาสนาเท่าไหร่เพราะผมห่างศาสนาเยอะเหมือนกันนะโอ้น่าสนใจแต่ตอนนี้ผมคือเราบอกว่าเราเตาบัตแล้วนะผมเข้ามาผมเมื่อกี้ช้านิดไม่ใช่แล้วผมเป็นอิหม่ามให้ลูกชายผมมาชาอัลลอฮ์มักริบคือต้องนำละหมาดลูกชายที่บ้านก่อนอายุ13ครับก่อนที่จะออกมานี่ทำหน้าที่เป็นผู้นำครอบครัวนำละหมาดมักริบถูกต้องครับบังมารุตครับเดิมทีเดียวเป็นพื้นเพคนที่ไหนฮะสงขลาครับจังหวัดสงขลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอ๋อเป็นคนสงขลานะครับอำเภอสะเดาด้วยรับราชการตำรวจมากี่ปีแล้วตั้งแต่ปี41เอ้ย30 37ครับปี37ถึงปัจจุบันอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไม่น่าแปลกใจเลยว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเป็นในช่วงรอมฎอนเป็นเดือนแห่งเราะห์มะห์เป็นเดือนแห่งความจำเริญเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าประตูสวรรค์นั้นถูกเปิดประตูนรกนั้นถูกปิดหะดีษของท่านนบีก็บอกว่าในขณะที่พวกท่านทั้งหลายถือศีลอดเนี่ยในวันที่ถือศีลอดของพวกท่านจงอย่าใช้วาจาที่หยาบโลนและอย่าใช้เสียงที่แผดหูหากมีผู้ใดมาท้าทายให้ด่าทอหรือต่อสู้กับเขาจึงกล่าวกับเขาเถิดว่าอินนีซออิมแท้จริงฉันกำลังถือศีลอดก่อนที่จะให้พี่น้องไปดูภาพย้อนกลับไปเมื่อช่วงรอมฎอนที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเดือนอะไรนะบังมิถุนา17มิถุนายนเราไปดูภาพการปราบการจราจรไม่ใช่เรื่องจราจรนี่การประชิดตัวของตำรวจแต่ละประเทศซึ่งไม่เหมือนประเทศไทยจึงทำให้บางมารุตเนี่ยมีคนเข้ามาชมเนี่ยนะครับในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมากกว่า1,000,000,000วิวแล้วไปดูกันครับว่าในแต่ละประเทศเขาเป็นอย่างไรและทำไมบางมารุตถึงได้รับการเข้ามาชมมากกว่า1,000,000,000วิวเริ่มเลยครับเดี๋ยวไปดูกันที่จอเลยนะฮะเชิญครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามีชายคนนึงเนี่ยนะครับตำรวจที่ใส่หน้ากากอยู่เนี่ยอันนี้ฮะคือวิธีการจัดการกับคนที่จะเข้ามาก่อเหตุก็จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะฮะดูนะครับเวลาช่างภาพมาก็ซ่อนกระบองไว้เฟลลี่ไหมฮะอย่างนี้นะซ่อนกระบองไว้เพราะมีกล้องถ่ายตอนนี้ดูเหมือนว่าคนนั้นจะไม่รู้ว่ากล้องถ่ายเนี่ยครับนี่เขาเรียกว่าเตรียมที่จะโดนคอมแบทคอมแบทนี่รองเท้าหัวเหล็กนะฮะจึกเข้าไปนี่อัลลอฮ์ยางแตกนะเดี๋ยวไปดูที่อื่นๆอีกครับกันเอาคลิปต่อไปมาได้เลยนะครับให้พี่น้องดูตัวอย่างว่าทำไมกันนะคนในโลก1,000,000,000คนก็ถึงสนใจนี่ฮะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่การเผชิญเหตุนะฮะตำรวจเขาก็ทำในสิ่งที่เขาเรียนมาคือทุ่มทับจับหักใช่ไหมทุ่มพับจับหักล็อกข้อมืออะไรแบบนี้บางนิรุตช่วยอธิบายหน่อยนี่คือตำรวจทุกคนต้องเรียนใช่ไหมฮะใช่ครับครับมันเป็นทั้งวิชาป้องกันตัวและการต่อสู้นะฮะอันนี้คือเด็กสเก็ตบอร์ดด้วยนะพอทุ่มทับได้แล้วเนี่ยจับหมุนแล้วก็ต้องเอามือไขว้หลังใช่ไหมต้องเอามือไขว้หลังนี่ทุกรายไหมฮะครับเวลานอนก็ต้องให้เขานอนราบกับพื้นเลยแล้วก็เอามือไขว้หลังทั้งสองข้างมือสองข้างขึ้นมาครับอันนี้ก็เป็นการจับกุมใส่กุญแจมือครับเอาคลิปต่อไปมาเลยฮะเราให้ดูตัวอย่างในหลายๆประเทศและเดี๋ยวมาดูประเทศไทยครับประเทศไทยเรานี่เฟรนลี่มากนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่อเมริกานะฮะ
ครับนี่ฮะนี่คือการเข้าจับกุมคนร้ายหรือบางทีเขาอาจจะไม่ร้ายก็ได้แต่เพียงแต่ว่าการเผชิญหน้าเนี่ยมันก็ต้องมีการใช้กำลังผมเชื่อว่าภาพแบบนี้เราก็ไม่อยากเห็นเราก็ไม่อยากที่จะดูนะฮะดูไปเรื่อยๆอ้าวนี่มาแล้วนะฮะนี่เพื่อนรู้สึกโกรธก็มาทุ่มใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยก็สู้กันอีลุงตุงนางไปหมดนี่บางคนรู้เคยเจอไหมแบบนี้เจอครับเคยทำด้วยเคยทำแบบนี้ด้วยใช่ครับวันนี้จำเป็นต้องทำก็ต้องทำอืมครับแล้วแต่สถานการณ์ครับอืมทำนี่คือทุบเลยป่ะหรือว่าไงฮะไม่จับล็อกจับล็อกจับปล้ำล็อกใส่กุญแจมืออ่าแต่ไม่ได้ทำร้ายเขามีสักพวกหนึ่งไหมไม่มีไม่มีหลังแหวนอะไรอย่างนี้ไหมไม่มีนะครับมีลองดูตัวอย่างอื่นดีสิครับการเผชิญเหตุอย่างประเทศจีนเนี่ยคนร้ายเนี่ยเขาจับตัวประกันมาใช่ไหมฮะเขาก็ทำทีเป็นว่ามีพยาบาลมาคนหนึ่งแต่พยาบาลคนนั้นเป็นตำรวจหญิงเตรียมที่จะส่งน้ำส่งยาให้แต่อีกนัยยะหนึ่งเนี่ยเธอถือปืนครับแล้วก็เข้าชาร์จยิงเข้าที่สมองของคนที่จี้ตัวประกันเคยดูคลิปฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่อเมริกานะฮะนี่ตำรวจ2คนเลยนะฮะแสดงว่าคนร้ายบางคนเนี่ยเอาไม่อยู่ไงนะเอาไม่อยู่ครับแข็งแรงยิ่งคนมันต่อต้านนะครับจะมีพลังมากกว่าเดิ มเหมือนเวลาไฟไหม้แล้วคนยกสามารถยกตุ่มน้ำได้อะมันเหมือนกับสารในตัวมันหลั่งออกมาที่ว่ามันต้องเพื่อความอยู่รอดครับฮะแต่ไอ้นี่มันเกินรุมดูดิตำรวจตั้งกี่คนโอ้โหมีชกด้วยนะมันไม่รุมจับมันรุมซ้อมเข้ามาฮะแต่ประเทศเขากฎหมายเขาปกป้องเจ้าที่เขานะคนไทยทำไม่ได้แบบนี้ครับตำรวจไทยทำไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้ครับดูสิฮะนี่มาอีกคนนึงแล้วนี่นอกเครื่องแบบนะกี่คนแล้วนับดูสิ1 2 3 4 5 6 7คนผู้ต้องหาคนเดียวเป็นไงครับพี่น้องดูแบบนี้แล้วอยากจะดูฝีมือหรือว่าดูการจัดการกับผู้ต้องหาเรียกผู้ต้องหาได้ยังไม่ดีกว่าครับเป็นเล่าเหตุการณ์วันนั้นหน่อยว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นใครเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับเชิญครับใกล้ๆไม้นิดนึงผมวันนั้นเกิดอย่างที่รู้ว่าเป็นเดือนถือศีลอดพอดีผมก็ไปละศีลอดแล้วก็ไปพบสายข่าวมาแล้วกลับลงมาก็มีพนักงานสอบสวนท่านเรียกฝากมือเรียกผมบอกบังรุษช่วยดูหน่อยมีคนเอาอาวุธมีดมายืนอยู่หน้าห้องผมก็ไม่แน่ใจครั้งแรกผมก็เลยเดินฟังอีกทีก็แกก็ยืนยันคำเดิมผมก็เลยเดินไปตามพี่น้องนักสืบผมมา 3-4 คนผมก็เดินขึ้นไปก่อนเลยแล้วเพื่อนๆก็ตามมาทีหลังผมก็ไปเจอแกนั่นแหละแล้วก็คุยกับแกเห็นก็มือจ่อคออย่างเงี้ยเอามีดจ่อคอเอามีดจ่อคอตัวเองบอกว่าผมก็ว่าพี่มีอะไรให้ตำรวจช่วยพี่มีอะไรให้ตำรวจช่วยขวางรับใช้พี่บอกพี่ใจเย็นๆแล้วก็แกก็บอกอย่าเข้ามานะผมเป็นทหารเก่าแล้วผมสามารถแทงคอตัวเองได้เลยนะคือเอาตัวเองเป็นตัวประกันใช่อย่าเข้ามาแล้วก็หันซ้ายหันขวาอยู่ตลอดเวลาครับก็แกระแวงอ่ะคุยไปคุยมาก็ที่พี่คนนึงแกเดินขึ้นมาพอดีแกบอกว่าเป็นคนบ้านใดภาษาอีสานนะบ้านใดเราก็ไม่เก่งก็บอกผมไม่ใช่คนอีสานผมเป็นคนใต้คนจังหวัดระนองเพราะว่าระนองก็ดีแล้วผมใส่เลยเอาพี่ระนองผมสงขามาคุยกันผมก็เรียกพี่สงขาผมถามพ่อแม่อยู่ไหมพี่น้องอยู่ไหมพี่กินข้าวยังกินน้ำไหมผมเอาน้ำให้เอาข้าวให้เอาไหมผมก็คุยไปแกไปเรื่อยถามจนแกบอกว่าแกชื่อออสอันดามันเป็นนักแต่งเพลงทีนี้แกเครียดแกมาทำงานได้3วันไม่ได้ค่าแรงเป็นรอพอนะครับแล้วกีตาร์แกโดนขโมยแกโกรธแกหวงมากเลยแล้วแกก็เลยเหตุผลขึ้นมานี้แกบอกแกเครียดผมบอกว่าถ้าพี่ไม่เครียดพี่ไม่ขึ้นมาหรอกบนสน.แสดงว่าพี่ให้ตำรวจช่วยเหลือได้พี่คิดว่าตำรวจช่วยได้ผมก็คุยกับแกไปเรื่อยๆครับจนผมก็ท้าทายมากบางทีบอกพี่ไปแทงคอตัวเองอ่ะผมสบายเลยผม
อย่างมากก็พาพี่ไปโรงพยาบาลแต่ผมไม่เจ็บตัวพี่เจ็บผมไม่เจ็บผมก็พาคุยแกไปให้แกเพลินไปเรื่อยว่าเอางี้ผมมีกีตาร์อยู่เพราะว่าผมให้พี่แต่พี่ต้องวางมีดนะผมมีกีตาร์อยู่3ตัวแล้วคือกีตาร์ในห้องสืบนะของผมบ้างของพวกอื่นบ้างผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมให้พอดีมันมีสายอยู่ครบอยู่ตัวหนึ่งสีดำแกก็แกก็ชะงักคงเลยแกอยากได้กีตาร์แกก็เลยคุยไปมาบอกคุยได้แล้วพักแกก็เดินเข้าจูแล้วผมก็นั่งที่โต๊ะเก้าอี้ตามโต๊ะตามคลิปนะครับผมก็แบมืออะไรผมไม่มีอาวุธผมเป็นพี่เป็นน้องผมคุยแบบธรรมดาเลยเนี่ยนะเนี่ยภาพแสดงคือในทางจิตวิทยาแล้วมันทำให้เราอยู่ในระดับเดียวกับเขาเราไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อเขานะแต่ตัวบางใหญ่มากเลยเนี่ยใช่ครับผมว่าถ้าบางเตะเขานี่มีขาด2ได้เลยนะเขาเอาผมเอาอยู่ครับแค่มีด มีดนี่ผมไม่กลัวเลยแล้วเขาทำไมเขาถึงยื่นพอยื่นมีดเสร็จเขาเปิดเสื้อออกคืออะไรใช่ผมบอกว่าพี่ออสพี่ออสไว้ใจผมนะแกก็ยื่นเสร็จแกดึงกลับใช่ไหมแกดึงกลับก่อนเลยดึงกลับจะมาจ่อที่ลิ้นปี่ตัวเองอยู่ครับผมว่าพี่ออสไว้ใจผมเดี๋ยวผมเอากีตาร์ให้พี่พี่วางมีดนะแกก็นั่งคิดแป๊บแกก็นิ่งแป๊บนึงแกก็เดินเอามีดมายื่นให้ผมแล้วก็ผมก็รับแล้วเดินเข้าไปกอดแกครับแล้วก็ทิ้งมีดไปด้านข้างแล้วก็โอบค้นไปด้วยตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยยกมือไหว้แล้วใช่ครับขอโทษเขาขอโทษบอกแกไม่เจตนาทำร้ายใครแกพูดอยู่ตลอดตอนที่คุยกับผมตอนนี้ก็เหมือนกันแกบอกแกไม่เจตนาทำร้ายใครแต่แกเครียดคนเราพอเครียดเราไม่มีทางออกครับคนไม่มีทางออกนี่น่าสงสารนะครับถ้ายังเหมือนพวกเราเห็นไหมบางคนเขาฆ่าตัวตายเลยเครียดอ่ะแต่นี่เขายังโอเคเขายังไม่คิดจะฆ่าตัวตายเขาต้องการคนแก้ปัญหาช่วยแก้ปัญหาให้ครับนี่วิธีการของตำรวจเวลาเผชิญเหตุแบบนี้เขาที่เรียนกันมาหรือว่าฝึกสอนกันมาเนี่ยต้องทำยังไงก็การเจรจาใช่ไหมครับเราก็ต้องประเมินสถานการณ์ครับประเมินบุคคลประเมินสถานที่ประเมินอาวุธทุกอย่างประเมินสถานการณ์ประเมินบุคคลประเมินอาวุธครับหรือว่าสถานที่ภาวะของอารมณ์ของเขาตอนนั้นครับยังเกิดเหตุนี้เราต้องรีบเคลียร์คนออกไปเลยเคลียร์ออกไปให้หมดพ่อคนไทยก็ยังรู้อยู่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวมึงทำดีในจริงมึงทำดีมึงแทงเลยยุลูกยุเยอะคือคุยแล้วไม่รู้เรื่องไงก็ต้องยุไปเรื่อยยิ่งมีคนล้อมยิ่งเนี่ยจะพาให้ฆ่าตัวตายเขาก็เลยนั่นแหละผมกันไปหมดเลยกันออกไปหมดเหลือผมคนเดียวเลยเพื่อนร่วมงานอะไรผมให้ไปหมดเดี๋ยวเราหนึ่งต่อหนึ่งเลยแล้วคุยกับแกคือเราต้องทำให้รู้สึกว่ามันเสมอกันก่อนเหมือนกับผมเป็นพี่เป็นน้องกับแกเพราะผมยึดอย่างเดียวว่าเรามุสลิมอะนะต้องใจเย็นอยู่แล้วตอนนั้นเราตื่นศีลอดนี่เราต้องสบัดนะตอนนั้นตรงนี้คือหลักสำคัญ นี่คือวิธีคิดของบังดาบเขากับเหตุการณ์วันนั้นใช่ครับอะไรที่ทำให้บังคิดอยู่ในใจในเรื่องของความเชื่อความศรัทธาถึงทำสิ่งนั้นออกไปท่านนบียังซอบานมากกว่าเราเยอะโดนมากกว่าเราเยอะแค่นี้ทำไมเราทำไม่ได้นะเวลาวกกลับมาเรื่องศาสนาบังจะร้องไห้ทุกทีเลยนี่นะครับแสดงว่าเมื่อก่อนทำอะไรอร่อยๆไว้เยอะใช่ไหมว่าในนี้น่าจะไม่มีใครเท่าผมมั้งครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับก็ดีใจที่บังมาวันนี้ก่อนหน้านี้ผมโทรศัพท์คุยกับบางดาบอนิรุธเนี่ยนะครับหรือว่าบางมารุธหรือว่าบางสุไลมานเนี่ยนะครับก็ถามบางบอกว่าบางมีความคิดยังไงบ้างกับเรื่องมุสลิมะเนี่ยที่เรากลัวว่ามุสลิมะเราเวลาออกไปไหนแล้วจะเจอลวนลามเจออะไรอย่างเงี้ยบางพอจะสอนวิธีการให้คนที่มาในงานที่เป็นมุสลิมะในการป้องกันตัวได้หรือไม่ฟังคำตอบจากบางมารุตอีกครั้งหนึ่งผมกะว่าเขาจะมาสอนเรื่องการป้องกันตัวเองด้วยนะแต่สิ่งที่บางมารุตตอบผมเนี่ยตอบวันนี้อีกทีได้ไหมครับว่าจะมีวิธีการป้องกันตัวเองยังไงครับคุมฮิญาบสิครับฮิญาบที่พวกคุณพออัลเลาะห์รับรองจริงไหมครับ
อัลลอฮ์ป้องกันอัลลอฮ์คุ้มครองคุณอ่ะผมนั่งคุยกับเพื่อนชาวคริสต์นะเขาบอกคนมีผู้หญิงมุสลิมคนนึงเขาใส่ชุดคลุมมาเลยนะคลุมอย่างนี้คลุมมาเลยเขาบอกนี่แบบคุณไหมเขาบอกผมบอกใช่แล้วทำไมต้องคลุมอย่างนั้นผมบอกอัลลอฮ์สั่งแล้วอัลลอฮ์จะปกป้องคุ้มครองเขาคุณมีหยาบไม่ใช่คุณแค่คุมแค่หน้าอกนี้คุณเปิดหน้าคุณนุ่งเกงยีนรัดติ้วไม่ใช่นะครับคุณใส่รัดรูปไม่ถูกต้องสุนนะนบีเป็นแบบไหนคุณต้องย้อนกลับไปนะคุณก็เห็นคนที่สวมหยาบแล้วก็ชุดคลุมเต็มที่เคยมีประวัติโดนข่มขืนไหมผมโตป่านนี้ผมยังไม่เคยเจอในเมืองไทยนะหรือที่ไหนนะนอกจากว่านี้เรื่องการเมืองผมไม่รู้ตรงนั้นแต่ฮิญาบช่วยผู้หญิงได้นอกจากนี้การวิชาป้องกันตัวต่อให้ยังผู้หญิงยังไงก็สู้ผู้ชายไม่ได้ทำไมเราไม่ป้องกันตั้งแต่อัลลอฮ์สั่งอัลลอฮ์ใช้ท่านนบีสอนเราอะจริงไหมสุดยอดเลยครับผมนี่เรียกว่าไปไม่เป็นเลยนะฮะเจอตอบเพราะว่าเข้าใจว่าบางเขาจะมาสอนจะได้เป็นวิทยาทานกับพี่น้องมุสลิมในงานแต่ตอบแบบนี้เนี่ยเรียกว่ามันจบเลยมันตั้งแต่ต้นทางเลยอัลลอฮ์องค์เดียวอัลลอฮ์ช่วยใช่แล้วมันเป็นยูนิฟอร์มที่อัลลอฮ์ให้ถูกต้องสำหรับมุสลิมะถูกต้องครับตำรวจยังมียูนิฟอร์มเลยแต่ยูนิฟอร์มที่ทางกระทรวงมหาดไทยก็จัดการให้แต่นี่คือยูนิฟอร์มจากอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ได้ให้มุสลิมะประเสริฐมากครับการคุมมีหยาบคุมไม่ถูกต้องนะไม่ใช่คุมแบบโชว์แล้วมาเดินจับแขนถือมือกันอยู่ก็ไม่ใช่คุณคุมมีหยาบคุมไม่ถูกต้องครับยังไงอัลลอฮ์ก็คุ้มครองท่านยังไงอัลลอฮ์ก็คุ้มครองถูกต้องเลยนะครับวันนี้ที่ถ้าเราจะเกณฑ์เราเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างจริงจังแล้วเนี่ยนะครับหัวใจเรามันจะเราอาจจะเก่งกาจกับใครมาก็แล้วแต่ว่าจะยอมสยบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถูกต้องจริงเรื่องจริงฮะซิกเก็ตบ่อยๆละหมาดอย่าให้ขาดผมไม่ได้ว่าตัวเองก็ไม่ใช่วิเศษอะไรมาจากไหนนะผมเดินทางหรืออะไรผมไม่ทำงานเนี่ยฟุตบาทผมก็ละหมาดนะกลางห้างผมยังไปละหมาดมาแล้วเลยอย่างนั้นเลยนะคนมองไปผมไม่สนเดี๋ยวก่อนละหมาดบนฟุตบาทได้ยังไงพอได้เวลาปั๊บคือบางเขาขับฮาร์เลย์นะบิ๊กไบค์เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนิดนึงครับนะโอ้โหขับตัวท็อปด้วยเนี่ยตอนนี้ไม่ท็อปแล้วอะไรตอนนี้ไม่ท็อปแล้วพอขับไปได้เวลาปั๊บมันเราละหมาดย่อรวมได้ใช่ไหมใช่ฮะเราละหมาดก็ซอดย่อมันปุ๊บนี่ดูครับนี่บางมารุดเราเท่ไหมฮะเท่เลยเนี่ยฮาร์เลย์ด้วยนะครับมันชีวิตหนึ่งก่อนจะสำนึกตัวไม่แต่ก็มีแล้วตอนนี้ยังอยู่นะอยู่แล้วขับฮาร์เลย์ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะพูดถึงแม่บางทีก็นะคนบางทีแม่ผมหรือว่าพี่น้องผมก็เป็นห่วงคิดว่าผมไปอย่างนั้นละหมาดบ้างไหมผมละหมาดครับครับเราละหมาดย่อดีด้วยแถมดูอาเราตอบรับด้วยคนเดินทางถูกต้องแล้วผมเดินทางไปจากนี่ไปเชียงใหม่ไปเชียงรายไปสารพัดที่ผมละหมาดนะพอได้เวลาละหมาดที่ไหนผมละหมาดที่ปั๊มใช่ปั๊มละหมาดกี่คนคนเดียวเพราะมีอิสลามอยู่คนเดียวไม่คุมนะครับแล้วก็ผ้าปูละหมาดอะไรติดรถไปเลยผมเอาสายดับไปด้วยมาชาอัลลอฮ์แล้วเพื่อนๆในกลุ่มโอ้โหก็รู้แล้วรุดทำอะไรเนี่ยอะไรมีงั้นป่ะฮะก็รู้แล้วเดี๋ยวนี้เขารู้หมดแล้วตื้อแต่ก่อนเนี่ยผมก็เหมือนวัยรุ่นธรรมดานะสมัยก่อนนะตอนนี้พูดได้นะว่าเราเตาบัตแล้วผมก็ดื่มเหมือนกันรีนาเหมือนกันสารพัดทำอัสตักฟิรุลลอฮ์แต่ตอนนี้ไม่อัสตักฟิรุลลอฮ์ก็นี่แหละซึ่งผมถึงบอกว่าหลายสิ่งคุณเคยอะไรที่คนไหมล่ะ นั่นก็หลายอย่างครับเลยถึงชีวิตตอนนี้ถือว่ายอมอัลลอฮ์แล้วนะต้องยอมพอยอมอัลลอฮ์แล้วทุกอย่างมันดีขึ้นไหมชีวิตเราใจเย็นขึ้นนะใจเย็นขึ้นถึงเวลาต้องละหมาดนะถ้าละหมาดไม่ได้ก็ต้องชดอ่ะยังไงต้องชดอ่ะผมนะละหมาดใช่ต้องชดใช้ครับผมไปตามคดีครั้งเก่าเนี่ยบางที
เราแค่กรุงเทพแค่รถอยู่ในรถก็หมดเวลาละหมาดแล้วนะออกไปก่อนจะละหมาดดูรีอัสรีก็แล้วใกล้จะหมดแล้วยังไงขอก่อนถึงผมว่าฟุตบาทอาซีเอผมไปละหมาดเลยรอครับรอยัลซิตี้อเวนิวถนนตรงพระราม9เนี่ยนะใช่ครับด้านในนะกลางห้างก็ละหมาดมาแล้วที่ห้องทำงานผมก็ละหมาดเราอย่าไปเสียว่าเราเป็นมุสลิมนะผมอย่างเดียวผมเข้าไปละหมาดในห้องทำงานผมเนี่ยพี่น้องที่เขาต่างศาสนาเขาเปิดประตูพวกเขาเห็นว่าเขาปิดให้เงียบสนิทเลยนะเขาให้เกียรติเขาจะไม่เข้าไปยุ่งผมเลยผมละหมาดเสร็จผมก็ออกมาเขาก็เข้าเขาให้เกียรติเรานะไม่มีใครรังเกียจใช่ไหมไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงรู้แต่เราไม่ได้ทำร้ายใครถึงเวลาเราละหมาดห้าเวลาถึงเวลาเราละหมาดเนี่ยเขาก็ให้เกียรติเรานะพี่น้องลองตรวจสอบตัวเองดูสิครับว่าวันนี้เนี่ยในขณะที่เราไปเป็นลูกจ้างของใครก็ตามแต่เราลืมไปว่าเราเป็นบ่าวของอัลเลาะห์หรือเปล่าบางทีเราเอาเรื่องอิสลามเนี่ยไว้ข้างหลังเอาดุนยาไว้ข้างหน้าอัลเลาะห์ก็เลยทดสอบให้พี่น้องไม่มีเวลาอยู่อย่างนั้นแหละใช่ครับใช่ไหมใช่คนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาอัลเลาะห์ไว้ข้างหลังนะแล้วบอกว่าละหมาดเดี๋ยวก่อนมันจะเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวก่อนจนสุดท้ายไม่ได้ละหมาดอยู่งั้นแหละคือถ้าเราคิดว่าเดี๋ยวก่อนแล้วยังไม่จำเป็นตอนนี้มันก็เป็นอย่างที่บางว่าแหละไม่ได้ละหมาดสักทีครับแต่เราลองดูถ้าคุณสมัยก่อนขึ้นมาจากบ้านเราจะละหมาดในบนรถไฟใช่ไหมในรถไฟก็ละหมาดกันนั่นแหละเรายังทำได้เลยมาคุณลองไปไหนแล้วคุณลองละหมาดนั่งไปสนใจใครหรอกเพราะเราใจเราอยู่กับอัลเลาะห์ใช่ไหมเราละหมาดใครจะมองไงช่างเขาเลยแล้วอีหม่านคุณจะเพิ่มคูณขึ้นนะคุณจะไม่ละอายเลยนะครับคุณไม่ละหมาดตรงไหนก็ได้ที่มันสะอาดยิ่งอย่างที่ของผมเนี่ยผมพกผ้าลงละหมาดไปด้วยทำดีแล้วดีมากครับก็อยากจะพี่น้องฟังตรงนี้แล้วใครที่ยังเป็นพนักงานอย่าใช้เหตุผลว่าเขาไม่ให้ละหมาดมันต้องถามใจก่อนว่าเราต่างหากที่มีใจที่จะละหมาดหรือไม่ภูมิใจนะครับเราเกิดมาเป็นมุสลิมตอนนี้มุสลิมเราอันดับหนึ่งของโลกนะครับปริมาณของประชากรมุสลิมนับวันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะอะไรไม่ใช่ว่าเพราะแต่งงานกับศาสนาอิสลามไม่ใช่คนเขาเรียนเขาอ่านคัมภีร์เขาอ่านเขาเรียนรู้มากขึ้นโลกมันกว้างขึ้นคุณสามารถดูในอินเทอร์เน็ตยังได้เลยครับสมัยก่อนไม่มีใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เรียนรู้ได้หมดแล้วมันข้อที่จริงอ่ะความเป็นจริงอ่ะอิสลามอัลกุรอานไม่เคยถูกเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกดัดแปลงไม่เหมือนต่างศาสนาคัมภีร์อื่นเขาเปลี่ยนไปหมดแล้วของเรายังก็นี่คือสิ่งที่เรามั่นใจได้ถูกและตามว่าท่านศาสดาเราไม่ได้มีความรู้มาก่อนท่านสามารถรู้รายละเอียดขนาดนั้นไปดูคำแปลอัลกุรอานสิครับผมไม่ใช่คนที่ว่าอ่านอัลกุรอานได้เก่งแต่มันมีแปลไทยอยู่ผมฟังในมุสลิมโปรก็มีบางทีนอนฟังอัลกุรอานเราก็ดูคำแปลไปด้วยตามว่าคนไม่มีความรู้อย่างท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะรู้เรื่องตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสลามรู้กระทั่งจะรู้กระทั่งวันกิยามะฮ์เลยรู้อดีตจนถึงอนาคตเลยนี่คนที่ต่างชาตินี้เขาศึกษาเนี่ยคนที่เขาเปิดใจอัลเลาะห์ให้ฮิดายะห์เขาเนี่ยเขาเรียนรู้จนเขาเข้ารับอิสลามครับเยอะนะแล้วเขาเคร่งกว่ามุสลิมเราอีกนะมุสลิมเรายังขายยายังถูกต้องฮะยังเข้าผับเข้าบาร์ยังมุสลิมที่เป็นมุสลิมแต่สายเลือดเป็นแบบ DNA มาเลยบางทีเนี่ยก็ยังสู้คนที่เขาใช่ครับสู้ศรัทธามาไม่ได้คนพวกนี้พอเขาเข้าปุ๊บเขาแน่นเลยนะเข้าด้วยความศรัทธาที่อัลเลาะห์เปิดใจให้เขานะครับเขาจะเข้าแล้วแน่นจริงๆยอมรับอัลฮัมดุลิลละห์ครับท้ายที่สุดฮะเรื่องของโซเชียลมีเดียมันทำให้เรื่องราวของบังมารุตเนี่ยเผยแพร่ออกไปอย่างรวดเร็วมากตอนแรกหนึ่งก็ล้านจากล้านเป็นร้อยจากร้อยชุดไม่อยู่เป็นพันล้านไปแล้วนะตอนนี้นะมันมีการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเท่าที่กลั่นกรองมาได้เนี่ยทั้งภาษาเรียกว่าเกือบทุกภาษาในโลกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแสดงความคิดเห็นกันยังไงครับส่วนใหญ่ออกมาในทางที่ดีมีประเภทวัดจานบินนั่นแหละที่ส่วนใหญ่จะมาไม่ดี
ครับประเภทคือคนที่มองมุสลิมในภาพลบเขาก็จะรู้สึกริษยาเป็นธรรมดาใช่บางคนที่เขาไม่รู้ไงคนไม่รู้พอเขาได้เห็นพอในนั้นมันอธิบายไว้เยอะไงแต่ละคนมีความเห็นผมดูไว้หมดแล้วครับมันเยอะแล้วฝรั่งส่วนใหญ่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าไงเขาชอบเขาบอกเฟลลี่ใช่คุณเป็นมาฮีโร่ของเขานะ อย่างรัสเซลโคเขาส่งของฝันมาให้ผมด้วยใครนะฮะรัสเซลโคเป็นดาราใช่ดาราที่อเมริกาใช่โอ้ครับเขาเกรดิเอเตอร์อะเกรดิเอเตอร์อ๋อที่แสดงเกรดิเอเตอร์หรือว่าสารดานูดอะไรนะที่หนังเรียกนบีนูดแสดงเป็นนบีที่เรือนบีนูฮ์นะโนอาโนอาก็หนังเรื่องโนอาเนี่ยคนนั้นส่งของขวัญมาให้บ้างใช่ส่งหมวกกับเสื้อมาชาอัลลอฮ์เขาบอกว่า you are my new hero ครับไปดูครับว่าองค์การตำรวจเขาชื่นชมยังไงบ้างล่าสุดนี่มีการมอบรางวัลมีภาพให้ดูนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีความภูมิใจมากกับดาบตำรวจอนิรุธมะลีอันนี้เป็นงานอะไรครับบางนิรุธครับนี่แหละครับรับประกาศจากผบ.ตร.นี่ผู้บัญชาการตำรวจนครตำรวจแห่งชาติผบ.ครับแห่งชาติเป็นตำรวจสูงสุดจักรทิพย์จินดาครับเขาเขียนว่าไงบ้างในใบเนี้ยก็เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูมันมีหลายแต่ละอันมันไม่เหมือนแล้วเขาบอกจะเลื่อนยงเลื่อนยศอะไรบ้างไหมเปล่าเปล่าเลยเปล่าผมเชื่อว่านี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างมุสลิมไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามขอให้เอาอิสลามไปใช้จริงๆเถอะครับแล้วการดะวะอิสลามเนี่ยมันจะมาเหมือนกับบางมารุตเนี่ยตำรวจถ้าเป็นตำรวจที่เอาอิสลามไปใช้เขาก็จะเป็นตำรวจที่ดีคุณหมอถ้าเอาเรื่องอิสลามไปใช้ก็จะไม่มีเรื่องของการผิดจรรยาแพทย์อาชีพใดก็ตามนะฮะวันนี้ขอให้ท่านนำเอาอิสลามไปใช้เพราะว่าอิสลามเป็นศาสนาเดียวในโลกที่ไม่ได้แยกเรื่องของชีวิตออกจากเรื่องศาสนาแต่อิสลามคือการนำเอาศาสนามารวมกับชีวิตได้อย่างกลมกลืนตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเหมือนที่วันนี้บังอนิรุธดาบตำรวจอนิรุธมะลีถึงแม้ว่าชีวิตจะผ่านผลอะไรมามากมายก็แล้วแต่วันนี้ยอมแล้วยอมฮะยอมครับเวลาพูดกับผู้ต้องหาพูดกับโจรผู้ร้ายเนี่ยยอมยังแต่กับอัลเลาะห์นี่เป็นไงจะให้ทำไงต้องยอมนะฮะสู้หยุดอย่างเดียวมาชาอัลเลาะห์น่ารักมากครับวันนี้รายการของยาตีนทีวีในงานมุสลิมเฟรนลี่ชื่องานเรามุสลิมเฟรนลี่พยายามจะบอกว่ามุสลิมไม่ใช่เทอร์ริซึมนะฮะตอนนี้โลกกำลังยัดเยียดคำว่ามุสลิมเทอร์ริสต์หรือว่ามุสลิมเนี่ยมันต้องคู่กับการก่อการร้ายแต่วันนี้เรากำลังจะมาบอกว่าด้วยหลักการของเราตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยครูบาอาจารย์ก็หยิบยกกุรอานฮะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมิตรความเป็นกันเองของท่านรอซูลุลลอฮ์มานำเสนอกับพี่น้องแล้ววันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่นำความเฟรนลี่จากทำคำสอนของอิสลามมาบอกกล่าวกับผู้คนขอเป็นกำลังใจให้บางครับได้เป็นนายตำรวจที่ดีเป็นพลตำรวจเอกที่ดีต่อไปในอนาคตอินชาอัลเลาะห์ครับนะพวกเราช่วยขอดุอาด้วยนะครับจะจากอัลเลาะห์ค่อยรอนครับ